จาก112ปอนด์ครึ่งนะครับขยับเป็น126ครับนั่นก็คือยอดขุนพลปอจิรกิจนะครับเจอกับฟ้ารุ่งอีเกิลมวยไทยแล้วก็จากนั้นสานิทยุทธชนบุรีนะครับหรือว่าสานิทสุวิทย์ยิมจะใส่กับทางด้านของแสงเมืองเหนือโรงเรียนกีฬาลำปางในพิกัด 115.2 ปอนด์ครับถ้ามีนับมีน็อกก็ทิ้งท้ายด้วยเด่นมุสลิมปอกอบเกื้อครับ112จะขยมกับฤทธิชัยนอพิทักษ์ชัยครับแล้วก็บนเวทีพร้อมแล้วครับคู่แรกของศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์วันอาทิตย์ที่13มกราคมนะครับบัญชาชัยปอเพชรสิริกับทางด้านของเอกโยธินสขสิริพงศ์นะครับคู่นี้มีการต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับเปิดหัวต่อน้ำหนัก2ปอนด์112กับ114ครับวันนี้เป็นผลงานของคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับศึกษอสมหมายกับราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ไปดูหน้าจอก่อนนะครับกางเกงสีแดงครับบัญชาชัยปอเพชรสิริชื่อจริงว่าบัญชาปราบปรามครับเจ้าของส่วนสูง163เซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม2537ครับนาทีนี้อายุ20ปีบริบูรณ์ครับจากเกาะลันตานะครับจังหวัดกระบี่นักชกจากแดนสตอร์ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายปอสิริพงษ์จังหวัดกระบี่ชกมาแล้ว40ชนะ30แพ้8เสมอ2นะครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับ10ทิพย์มีอาจารย์ประสานเหลนเพชรนะครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนศิลปินที่ชื่นชอบก็ต้องชอบศิลปินจากภาคใต้นะครับนั่นก็คือบ่าวีครับแล้วก็แกงส้มครับเป็นอาหารจานโปรดของเขานั่นแหละครับเป็นประวัติคร่าวๆนะครับของทางด้านของบัญชาชัยปอเพชรสิริครับนักชกจากแดนสตอกระบี่ครับมาดูเอกโยธินสขสิริพงษ์บ้างครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอกโยธินสขสิริพงษ์ชื่อจริงว่าโยธินทองขันอายุ18ปีครับเกิด25กรกฎาคม2540สูง165เซนติเมตรนะครับเป็นชาวอำเภอหนองจอกกรุงเทพมหานครเนี่ยครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายสขสิริพงษ์ที่หนองจอกกรุงเทพมหานครแล้วครับสถิตินั้นชนะ49แพ้19เสมอ2ครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับพุทธิเดชเชเชียงใหม่ไข่กระทะนะครับที่อิมพีเรียลลาดพร้าวครับมีคุณสิริพงษ์รัศมีนะครับคุณสิริพงษ์รัศมีเป็นหัวหน้าคณะมีคุณสมานพุทธเพ็งหรือว่าบางจูปอสมานนะครับที่คนในวงการมวยรู้จักกันครับเป็นผู้จัดการกรรมการนรินทร์นะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีแดงนั้น112น้ำเงิน114แบ่งต่อกัน2ปอนด์นะครับคู่นี้ก็ติดตามนะครับราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ทุกวันอาทิตย์ครับ15นาฬิกา5นาทีโดยประมาณครับจนถึงเวลา17นาฬิกาแล้วก็ความมันความสนุกในรอบสัปดาห์ก็เป็นราชดำเนินไฮไลท์ครับทุกวันศุกร์23นาฬิกา50นาทีโดยประมาณครับเอาละครับถอดสายมงคลเสร็จเรียบร้อยครับนาทีระทึกใจความมันกำลังจะเริ่มขึ้นครับกับศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์นัดวันอาทิตย์ที่13มกราคมนะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์กับหลังจากที่เราหยุดไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาครับรูปร่างโครงสร้างนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับเดี๋ยวดูครับนักชูสู้จากเมืองลิงครับกระบี่กางเกงสีแดงน้ำเงินยันเด็กกอทอมอมีบางยูมีท่านสขสิริพงศ์ครับอยู่ด้านหลังมุมน้ำเงินนั่นแหละครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับบัญชาชัยปอเพชรสิริรายนี้ก็บอกว่าเป็นมวยไฟเตอร์บูดุดันยัน5ยกแล้วครับนี่ทีมงานของคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับโปรโมเตอร์แหวนเพชรคนล่าสุดของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับหนึ่งในทีมงานโปรโมเตอร์ของศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์นะครับเป็นผู้รับผิดชอบรายการครับเป็นโปรโมเตอร์จัดในวันนี้นะครับนับบัญชาชัยกับเอกโยธินกับมาเปิดหัวเดี๋ยวดูนะครับว่าสนุกหรือไม่สนุกชื่อนี้กำลังหอมหัวนะครับสมหมายสกุลเวตาขยายสาขาไปอีกหนึ่งเวทีเดี๋ยวดูครับผลงานของเขาจัดฉลองวันเกิดนั้นจัดแล้วมีความสุขจัดแล้วได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องครับว่ากันอย่างนั้นจะเตรียมจัดใหญ่อีกครั้งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับท่านผู้ชมอดใจรอสักนิดนะครับผู้มวยกำลัง
ทำการประกบอยู่นะครับอีกไม่นานครับโผคงจะคลอดออกมารายการนัดใหญ่12กุมภาพันธ์กับเจ้าหน้าที่ราชดำเนินแห่งนี้อีกครั้งครับติดตามครับแฟนๆมันมีเจาะล่างเข้าไปก่อนครับทางด้านของบัญชาชัยเก่งสีน้ำเงินครับเอกโยธินได้นะครับ2ปอนด์นะครับปั้งเข้าไปนี่แหละครับแข้งซ้ายมาแล้วครับสวนทะเลาะเลยครับแม่ชาชัยครับดันเอาเชือกไปของไปครับยังทำไม่ได้กรรมการแยกออกมาแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนิดครับเอาเผาหัวก่อนเผาเครื่องก่อนดีช่วงท้ายครับของยกแรกทางการ2การแล้วนะครับกางเกงสีแดงบัญชาชัยซ้ายออกขวาก้าวซ้ายก้าวขวาออกครับนักชกจากเมืองลิงครับซ้ายทีครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเพิ่งกลับมาการสดๆครับที่อ่างยักษ์ราชดำเนินนี่อยู่ในช่วงพักยกแรกครับผู้เปิดหัวของคุณสมหมายสกุลเมตตาศึกษาสมหมายครับกับราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์แดงนั้น112ปอนด์ครับน้ำเงินนั้น114บัญชาชัยกับเอกโยธินที่น่าสนใจนะครับคุณชัยก็คือว่าทั้งคู่นะครับที่ผ่านมานั้นยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับต่างคนต่างแพ้มาครับบัญชาชัยแพ้น็อกเพชรรุ่งโรจน์กีฬาโคราชแล้วก็ไปแพ้สิทธิ์คิดแสนพลนะครับในขณะที่เอกโยธินครับแพ้เคนวานดามันแล้วก็มาแพ้วุฒิเดชเชเชียงใหม่ไคกันท่าที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับมาดูว่าวันนี้ใครจะแจ้งเกิดนะครับตามรุ่นกันต่อนะครับพละกำลังอยู่ที่กางเกงสีแดงแน่ครับตอนนี้นักลงทุนโดนในคว้าคอมาจากเกาะลันตาต้องเกาะแน่นๆครับดูครับจะเด้งตีได้หรือเปล่านะครับเกาะได้เด้งตีไม่ได้กรรมการแยกออกมา3นาทีโอ้ยไอ้บัตรเจอศอกสวนแล้วครับบัตรชาชัยนะครับวงในตันล้อเลยนะครับวงในยัดแล้วไล่แขนสอดแขนอยู่เอกโยธินสกสิริพงศ์ซ้อมอยู่ที่ค่ายปอสมานแล้วครับค่ายนี้ทำมวยจังหวะฝีมือเหลี่ยมตัวไม่ต้องพูดถึงทางครูปอสมานมาเองนะครับวันนี้หรือว่าคุณสมานพูดเพลงครับหมอมวยนั้นอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินนะครับอ่านะครับดูครับได้2ปอนด์เจอลูกรัดลูกเลาะลูกเด็กลูกสับมีสับสวนครับหน้าตาดีดุดันเอาโอ้โดนหมัดของครับทางด้านของบัญชาชัยไปจะได้เกิดแล้วครับวันนี้ต้องมีคนได้เกิดคนหนึ่งครับเอาละครับมีโต้เหมือนกันครับวงในทางด้านของเอกโยธินมาสีเสื้อสอขอสิริพงศ์นะครับสิริพงศ์พลัสสีมาต่อสายมงคลด้วยตัวเองนั่งลุ้นอยู่ขอบเวทีแม่ดูใช้ขาเกี่ยวไว้เลยนะครับการแจ้งเหยียดทำลายจังหวะให้เสียศูนย์ครับเอาครับทางบนนั้นเป็นตำลึงข้างล่างมีลูกเขี่ยครับโดนยัดไปหนึ่งดอกครับเอกโยธินแม่ดูแล้วทะเลาะไม่เลิกแน่ครับบัญชาชัยเอกโยธินพยายามจะใช้ไหวพริบปฏิภาณเลยครับแข้งขวาปิดบังบัญชาชัยเนี่ยครับไม่สะทกสะท้านเลยครับเดินหมดถึงตัวตลอดเข้ากัน
ต้องนัดออกมาแล้วครับแทงก่อนวงนอกสีน้ำเงินเอาก่อนครับแต่ว่าวงในแม่มีลูกหักเหลี่ยมด้วยเอาละครับหมดยกหมดยกเดี๋ยวกลับมาครับภาคช้าเมื่อสักครู่โดนไป2หมัดครับทางด้านของบัญชาชัยแต่ว่ายังเป็นนักลงทุนอยู่ครับรายนี้เชื่อถือได้ตามต่อครับยกที่3พร้อมแล้วครับกรรมการสับมือชกครับเริ่มนะครับยก3ตามกันต่อครับ3นาทีแข่งขันกัน5ยกนะครับยกละ3นาทีนี้พัก2นาทีถึงตัวตลอดจริงๆครับทางด้านของบัญชาชัยครับดูครับโอ้ยแต่ว่าเนี่ยครับเจอซองอีกแล้วอาวุธมวยหลากหลายนะครับได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยเอกโยธินพลิกออกข้างระหว่างแข้งถ่ายนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝีไม้ลายมือดูสีมือหางของบังจูเป็นจอมฝีมือจอมยุทธีสมองมวยดีนะครับแต่ว่าต้องดูครับมายกยืดเยื้อโดนกอดแน่นๆโดนล็อกอย่างนี้ออกไม่ออกครับนี่ไม่ออกนี่ไม่ลุ้นเลยครับกรรมการแยกออกมานี่เป็นโอกาสของเอกโยธินอีกครั้งหนึ่งหาจังหวะอยู่เนี่ยครับแข้งขวาเตะแล้วคาเตะแล้วพับไปครับว่าบัญชาชัยดูครับโอ้เจอศอกอีกแล้วลงทุนจริงๆครับทำได้ทำไปแทงได้แทงไปครับแต่ถ้าช็อตหยุดเมื่อไรนี่เป็นเรื่องครับเพราะว่าทางด้านบัญชาชัยนี่ประเภททะเลาะไม่เลิกนายกสมาคมคนยอมเก็บมาโดนเขาอีกนี่นะครับเริ่มเข้มข้นเราใจดึงนิดนึงครับดึงจังหวะแล้วก็ปัดขวาตรงวงในดูครับนิดสุดนิดเลยครับทางด้านของบัญชาชัยแต่ว่าเนี่ยครับเจอเหลี่ยมตัวอีกแล้วครับเหลี่ยมตัวของเอกโยธินต้องบอกว่าร้ายกาจมากพละกำลังกับจังหวะฝีมือยัดในเข้าไปครับบัญชาชัยระบบหายใจกินขันเมื่อไรยับไปแน่ครับแข่งอีกคนได้เกี่ยวพาดล้มครับล้มแรกครับนั่นแหละครับพิ้วได้พิ้วไปครับแต่ว่าเอกโยธินยายุบยาย่นให้กับทางด้านของบัญชาชัยเห็นนะครับบัญชาชัยนี่โดนไม่รู้เท่าไหร่ไปไม่รู้สึกเจ็บเลยครับวันนี้ครับเมื่อวานนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินี่ก็เป็นมวยเด็กๆน้องๆเยาวชนเลยครับคนรุ่นใหม่ครับโอ้ยเจอบัตรขวาสวนแหวกขาดมาเลยนะครับเจอศอกอีกไหลซ้ายขึ้นได้1ดอกหมดยกครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาหากันหน่อยครับเรื่องของอาวุธมวยไทยบางทีบางครั้งทิศทางสวนทางกับตลาดหลักทรัพย์คุณประสิทธิ์ครับต้องดูให้ละเอียดนะครับไม่มีอะไรแน่นอนบางทีบางครั้งดอกเดียวแข้งเดียวอาการเดียวนี่เปลี่ยนเสื่อมได้ง่ายๆเดี๋ยวตามต่อนะครับยกที่4ครับของคู่แรกของศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟในวันนี้นะครับฝ่ายแดงบัญชาชัยน้ำเงินเอกโยธินครับ112กับ114ต่อกัน2ปอนด์ในช่วงพักยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเครียดด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับอ้าวแข้งขวาเด่นๆเลยครับเอกโยธินนั้นบังจูบอสมานบอกว่าไม่ต้องถอยมากให้ดันแล้วออกแข้งวงในตั้งแขนไว้เดี๋ยวดูต่อนะครับดูต่อดูว่าจะออกมาทำตามใบสั่งของบังจูได้หรือเปล่านะครับมวยไทยต้องเปิดเกมรุกด้วยนะครับรับเยอะๆอาวุธสวยแต่บางทีบางครั้งอาจจะไม่เข้าตากรรมการไม่เข้าตาเสียนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงแพ้แล้วโปรโมเตอร์ยังนำมาจัดอยู่ว่าต่อยได้สนุกคุ้มค่าตัวค่าตัวแบบนี้นี่เองนะครับของที่ผ่านมาทั้ง
ัญชาชัยแล้วก็เอกโยธินอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่ครับแต่ว่าดูการชกของเขานะครับเป็นมวยที่กล้าแลกกล้าลงทุนแล้วดูครับโอ้ยเจอเข่าแล้วเอกโยธินเจอแล้วครับเจอยัดแล้วบ้างนะครับพยายามจะโต้นะครับโอ้คู่แรกวันนี้ออกสตาร์ทเข้มข้นแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับพลังกำลังกับสมองมวยจะไปฝั่งไหนเดี๋ยวดูบรรยากาศบนด้านบนด้วยนะครับบรรยากาศของแฟนมวยบนล็อกดูครับโอ้ได้แล้วบัญชาชัยตีเอาขวายัดโอ้ยเอกโยธินโดนเข่าเข้าไป2จึ๊กต้องบอกว่าหยุดไม่ได้นะครับเอกโยธินตอกโต้เลยครับโอ้ยบัญชาชัยดูครับนี่แหละครับแกเดินชนเดินชวนทะเลาะถึงตัวตลอดจริงๆครับในนี่เหนียวนึบเลยครับทางด้านของบัญชาชัยดูครับกรรมการงัดออกมาก้าวเดียวถึงตัวอีกแล้วครับเว้นวักมีช่องไฟเมื่อไหร่นี่โอ้ยยกไอ้สูงไปครับลูกนี้อันตรายครับดูแล้วเพลินจริงๆครับพละกำลังกับจังหวะฝีมือเชิงนะครับเนี่ยครับปล่อยเชิงครับเอกโยธินโอ้ยแข้งขวาแล้วขาปักแล้วขาต้องบอกว่าปัดยอดแล้วครับมาถึงนาทีนี้สมศักดิ์ศรีสมราคาครับออกสตาร์ทคู่แรกต้องแบกสองปอนด์ได้ลูกเหนียวได้ลูกทรหดโอ้โหน้ำเงินฝีมือดีแต่ว่าถอยอย่างเดียวครับกระโดดเข่าครับยกนี้โดนเข่าเยอะเหลือเกินน้ำเงินโอ้ยแค่ขวาดูครับเตะแล้วรับขาไว้เลยนะครับแม่ขวัญชาชัยครับโดนไม่มีสะทกสะท้านไม่มีอาการได้เห็นเลยครับยิ่งโดนนี่ยิ่งเดินครับยิ่งเก็บยิ่งเดินครับนี่กับมือดื้อยาจริงๆครับบัญชาชัยไม่สนครับเตะได้เตะไปขอทีเดียวหนักๆครับเอาครับขยับขยับขยับไม่ยันโอ้แทงขวาใครจะได้ก่อนกันครับโอ้โหเสียงเชียร์เฮลั่นครับบนเวทีหมดยกครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับโดนแล้วมีอาการแกว่งๆมีการสะดุ้งให้เห็นเอาครับยกสุดท้าย3นาทีทองทั้งคู่ยังพอมีโอกาสครับสนใจนะครับตามต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายของคู่แรกคู่เปิดหัวอ้าวเอโยทินออกมาโดนบิดล้มเลยครับบัญชาชัยแข็งแรงแข็งแกร่งมากอ้าวตั้งรับแล้วคุณเชอร์ชัยเดินมา4ยกยกนี้มันต่อยแบบฝีมือเดี๋ยวดูนะครับน่าสนใจครับบัญชาชัยต่อยเกมรับแล้วจะเป็นยังไงต้องดูครับเอาที่ตัวเองถนัดนะครับบางทีบางครั้งมาถอยถอยกูเล็งกูเล็งโดน 4-5 แข้งเดี๋ยวเป็นเรื่องครับแฟนๆต่างโบกให้น้ำเงินเดินแล้วนะครับดูว่าถอยเกมครับแล้วจะชกไปหรือเปล่าถนัดหรือเปล่าครับอ้าวนะครับเอกโยธินขยับแข้งขวาถนัดเดินนะครับแต่ยกนี้ออกมารับเอกโยธินมาครับตั้งรับมา4ยกยกนี้เดินเลยครับสถานการณ์นั้นดีพระโยธินต้องเดินเลยครับเอกโยธินต้องเดินแล้วครับเดินแล้วจะทำได้ต่อเนื่องหรือไม่แข้งซ้ายแล้วก็จับได้รัดล่างโอ้โหแข้งแข็งแรงแข็งแรงจริงๆกับทางด้านของบัญชาชัยจากมวยลงทุนตอนนี้มาเป็นมวยฝีมือแล้วครับมั่นใจในความสามารถพละกำลังของตัวเองอาครับไม่แน่นะครับไปถอยเยอะๆโดนแข้งไป 4-5 เมตรเฮดังๆเดี๋ยวเป็นเรื่องครับนะครับมันรับเข้าไปแต่ว่าจังหวะนั้นไม่ได้นะครับจังหวะนั้นเสียไปแล้วโดนแข้งซ้ายดูครับโอ้โหได้จังหวะแกวิ่งตามมาหวดแข้งซ้ายแล้วก็ออกมาคุมรูปมวยนะครับบัญชาชัยนี่แหละครับสิ่งที่ลงทุนมา4ยกเต็มๆครับแข้งซ้ายปั้งเข้าไปยังมีเวลาเหลืออยู่ครับเอกโยธินกับเวลาที่เหลืออยู่จะทำได้ไหมบีบเข้มข้นนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับนายทะเบียนจะแจ้งเกิดกับฝ่ายไหนนะครับสถานการณ์นั้นต้องบีบให้เอกโยธินต้องขยับครับโอ้ขยับแล้วโดนถีบครับเริ่มจะเป่าปากใช่แล้วครับหน้าตานี่แกประเภทคนโบราณเลยครับทางด้านของบัญชาชัยโอ้โห
นะครับมีลูกคู่แล้วครับคุณประสิทธิ์ขณะนี้มุมน้ำเงินนั้นรอแล้วเอาการครับสมองมวยดีอาวุธดีครับแต่ว่าเบียดไปครับนี่ครับโดนแล้วไม่ยุบครับกางเกงสีแดงเหลือบไปมองนาฬิกาที่อยู่ด้านบนแล้วครับทางด้านของบัญชาชัยครับอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับ10วินาทีสุดท้ายครับอย่าพลาดนะครับใครก็พลาดไม่ได้ครับนั่นแหละครับเป็นช่วงนาทีสำคัญครับต้องระวังตัวให้ดีนะครับหมดยกสุดท้ายครับรอสักครู่ครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับดูว่าใครจะเป็นนายทะเบียนให้ใครครับอย่างที่คุณเชษฐาเรียนไว้นะครับคู่แรกของศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟท์ในวันนี้กรรมการนรินทร์นะครับรวมคะแนนใบสุดท้ายที่ไปทุนกบกลางครับกรรมการยอดเยี่ยมแล้วก็หันไปทางด้านคุณแจ๊คครับบัญชาชัยปอเพชรศิรินะครับนักชกจากเกาะลันตากระบี่นะครับที่ค่ายลูกทำเสือครับที่จังหวัดกระบี่ผ่านสังเวียนเลือดมาแล้ว81ครับชนะ66แพ้13เสมอ2ล่าสุดชนะคะแนนเจ้าผาหินสิทธิ์ปิติสุขโตหัวหน้าคณะก็คือสังหมาดนะครับเรสันมีผู้จัดการก็คือคุณยุทธชนบุรีศิลปินที่ชื่นชอบก็ชอบพี่นุ้ยไมโครครับอำพลลำพูนแล้วก็อาหารใต้ก็ต้องแกงส้มแล้วก็ผัดสะตอครับนั่นแหละครับกำลังก้มกราบอยู่กลางเวทีแล้วครับสานิทสุวิทย์ยิมหรือว่าสีเสื้อใหม่ใส่สานิทยุทธชนบุรีครับประเดิมสีเสื้อใหม่ไปในการชนะเจ้าพหินสิทธิติสุขโตนัดที่ผ่านมาครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก่อนหน้านั้นก็ชนะเคนโมอันดามันที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับนั่นคือผลงานของสานิทยุทธชนบุรีครับมาดูทางด้านของแสนเมืองเหนือโรงเรียนกีฬาลำปางกันบ้างครับแสนเมืองเหนือนี่ก็เปลี่ยนชื่อมานะครับเปลี่ยนชื่อใหม่มาเหมือนกันครับชื่อเดิมของเขาก็คือเด่นเชียงรายโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับวันนี้เข้ากรุงครั้งแรกนะครับนี่มากรุงเทพครั้งแรกเลยครับแสงเมืองเหนือโรงเรียนกีฬาลำปางครับชื่อจริงว่ากฤษดาพันธ์แก้วปันอายุ18ปีนะครับเกิด31กรกฎาคม2539เจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรนะครับเกิดที่เป็นชาวอำเภอแม่จันนะครับจังหวัดเชียงรายครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนกีฬาลำปางจังหวัดลำปางนะครับมาเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นชนะมา42แพ้15เสมอ5นะครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะไพรพันธ์สากามิที่อุตรดิตถ์นะครับมีดร.เพิ่มพรบุญบุพวงศ์นะครับดร.เพิ่มพรบุพวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะพันจ่าเอกพลศักดิ์กัญญาเนียมครับเป็นผู้จัดการครับคู่แรกนั้นเป็นกระบี่กับกทมนะครับคู่นี้ยังเป็นกระบี่กับภาคเหนือครับลำปางแม่อากาศกำลังหนาวเลยครับขณะนี้ไปลุ้นครับเกม5ยกจะใช้บริการได้ครบหรือเปล่าเป็นมวยที่กำลังร้อนแรงครับกางเกงสีแดงสานิทฟอร์มกำลังสดใสซาบซ่าครับรายนี้ลำปางจะหนาวมากหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับแต่อ่างยักษ์ราชเดือนทุกวันที่นี่สบายนะครับมีแอร์คอนดิชันได้ลุ้นดูมวยสนุกสนุกรูปร่างดีมากครับรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าสุดยอดทั้งคู่เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมดูนะครับแสงเมืองเหนือหรือว่าเด่นเชียงรายนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาพวกเรายังไม่เคยเห็นฟอร์มเขามาก่อนนะครับเดินสายอยู่ทางภาคเหนือครับเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์กำแพงเพชรแถวนู้นแหละครับเหนือตอนบนแล้วครับวันนี้มาลุยที่เวทีมวยเมืองกรุงในศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์เป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตการชกมวยเดี๋ยวดูนะครับผิวพรรณนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เห็นความชัดเจนนะครับเด็กจากแดนสตอกับภาคเหนือประเภทขาวจั๊วหน้าเจี๊ยเดี๋ยวดูครับหนุ่มใต้ใจเต็มหรือเปล่านี่ครับโปรโมเตอร์คุณสมหมายสกุลเมตตาจะมีนัดใหญ่อย่างที่คุณประสิทธิ์เรียนไว้วันโอ้ยถีบครับ
หงายท้องเลยครับทางด้านของแสงเมืองเหนือโอ้โหลูกนี้มอนยันหลักเต็มๆเลยครับอ้าวเอาคืนครับอ้าวครับทันเกมทันเหตุการณ์ครับเขินๆนิดครับมีเขินๆแล้วครับสานิดเอาคืนทันควันแล้วครับแสนเมืองเหนือมัดตัดลำตัวเอาแล้วครับทักทายแบบนี้นี่แค่ยกแรกได้ดูดีแน่นอนอ้าวตะวัดก้านคอครับสานิดไม่ยอมเหมือนกันครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนกีฬาลำปางคงจะเปิดพีทีวีนั่งลุ้นอยู่หน้าจอให้กำลังใจแล้วครับขณะนี้นักเรียนกับท่านผู้ชมนะครับศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟใครที่ติดตามนี่ต้องบอกว่าเป็นบุญตาเป็นขวัญตาเลยครับเพราะว่ามวยดังจากทุกศึกนะครับของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนั่นแหละครับอ้าวคนละทีคนละชาติครับเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาโปรโมเตอร์สงชัยจัดที่นี่แหละครับยอดค่าผ่านประตู3ล้าน2คนนี้แน่นขนาดเลยครับก็จัดดีก็ต้องมาให้กำลังใจครับคนมวยต้องบอกว่ามวยไทยนั้นอยู่ในสายเลือดของคนไทยครับและเป็นกีฬาชนิดเดียวครับที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ชาวโลกให้การยอมรับชาวต่างชาติให้ความศรัทธาแล้วทำให้ประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของประเทศใดนะครับอ่ะพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับยกที่2ลาวต่อนะครับยกที่2ของคู่ที่2แดงสานิทน้ำเงินแสงเมืองเหนือนะครับ115ปอนด์กับ116ปอนด์กับต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์เดี๋ยวดูครับค้นหาคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงและได้รับการชูมือบนชีวิตบนสังเวียนนั้นชีวิตคือการต่อสู้นะครับบนล็อกก็มีการต่อสู้แต่ว่าถูกกฎหมายลุ้นกันครับรักษาสปิริตด้วยนะครับแฟนๆหน้าจอเป็นยังไงเช็คเรตติ้งโรงเรียนกีฬาระปางยกมือหน่อยเร็วมีนักมวยชื่อดังอยู่หลายคนเหมือนกันครับโรงเรียนกีฬาลำปางโรงเรียนกีฬาโคราชก็ให้การสนับสนุนแล้วครับกีฬาทุกชนิดครับมวยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งน่าภูมิใจมากครับคุณเชษฐ์ชัยครับศิลปินเกาหลีมาเปิดคอนเสิร์ตอยู่ในเมืองไทยในขณะนี้นะครับลงทุนซื้อกางเกงนักมวยเพื่อที่จะมาเรียนมวยไทยนะครับนี่นะครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่ผมเรียนไว้ในยกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยลูกหลานนายขนมต้มต้องช่วยกันอนุรักษ์และก็ส่งเสริมครับหลักนั้นให้มวยไทยนั้นก้องโลกสู้กันแบบกีฬาลูกผู้ชายเต็มไปด้วยศิลปะเกี้ยวเจาะยังไม่ได้ก้าวนะครับกรรมการแยกซะก่อนเจาะไป2ทีครับต้นขาซ้ายเห็นขันยอกหรือเปล่านั่นแหละครับและตรงนี้นะครับเวทีตรงนี้เป็นเวทีอาชีพนะครับของคนที่ผ่านสังเวียนต่างๆมาจากทั่วประเทศเยอะแยะมากมายนะครับราชดำเนินครับปีที่70แล้วนะครับฉลองวันคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาไปเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาครับคุณสมหมายจัดนัดยิ่งใหญ่ที่นี่แล้วครับยังเป็นสงครามแท่งยาวๆนะครับมีลูกทีมลูกหันหน้าขาชกไปชกมาทำท่าจะย่อตัวลงครับทางด้านของแสงเมืองเหนือโอ้ยขึ้นคอครับแม่มีแผนครับโอ้โหตะวัดเต็มกบหูเลยครับไปล้อเล่นแล้วครับลองของครับสาธิตอยากจะลองของแสงเมืองเหนือหรือเปล่าครับตั้งเข้าไปเอาละครับต้องระวังตัวให้ดีนะครับที่ผ่านมาเรียนกับท่านผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาว่ายังไม่เคยเห็นฟอร์มของแสงเมืองเหนือมาก่อนเลยครับเพิ่งจะเห็นวันนี้แหละครับตั้งเข้าไปแข้งขวาเกี่ยวได้ขึ้นเกี่ยวได้เอาขึ้นเอาแล้วครับแข็งริดแล้วครับคุณเชษฐ์ชัยโอ้ยสับศอกแรกกับอากาศเลยครับเอาละครับคนละทีแล้วครับไม่ธรรมดาไปแล้วครับไม่แน่จริงโปรโมเตอร์คงไม่จัดมาเจอกับสานิทนะครับจากโรงเรียนกีฬาลำปางต้องมีดีให้ดูครับเอาครับพักให้น้ำครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นมาเชียร์เพื่อนเพื่อนร่วมไปลุ้นต่อครึ่งทางยก3ครับ3ต่อครับ
ที่3ครับเป็นทางของการแข่งขันนะครับแดงสานิทน้ำเงินแสงเมืองเหนือหรือว่าเด่นเชียงรายเข้าครุกครั้งแรกอ้าวโดนอีกแล้วออกมาโดนอีกแล้วครับสานิทในช่วงท้ายยกที่ผ่านมาโดนตะวัดก้านคอไปทีนึงโอ้สลับขาทีด้วยครับแล้วกล้าออกอาวุธครับไม่ธรรมดาครับนี่มาเยือนครั้งแรกเมืองกรุงต่อยเวทีมาตรฐานครั้งแรกได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับแสงเมืองเหนือดูเนื้อตัวดูซิกแพคดูการออกอาวุธไม่เกรงกลัวเลยนะครับครับเข้มข้นแล้วครับคนละดอกคนละทีโอ้โหดูครับแข้งขวานี่ขวางทั้งแข้งเลยนะครับแสงเมืองเหนือวงในไล่แขนตั้งแขนไว้ดันไว้ได้ครับเอาแล้วครับสานิทเกาะตีไม่ได้แบกเหน็บกันคนละที่ครับปอบแปะปอบแปะยังไม่เน้นนะครับดูชายโครงทางด้านขวาคุณเจ้าชายของสานิทสิงเหนือเสือใต้ใครจะเข้มข้นกว่ากันแม่ขนาดเข้มๆชายโครงด้านซ้ายมีรอยไหม้ขึ้นมาแล้วครับเอาละครับกรรมการอาวุธก็สนุกไปด้วยนะครับมวยออกอาวุธกันไม่มีหยุดนะครับโอ้เอาละครับเอาละครับสิงเหนือรายนี้จะเป็นอย่างไรวงในบิดตีชักยุ่งแล้วครับชักยุ่งแล้วครับอย่างนี้นี่นะครับอย่างที่คุณประสิทธิ์บอกว่าไม่เห็นฟอร์มอาจจะชกยากครับจับทางไม่ถูกสานิทเจอของจริงแล้วครับลากมาเด้งอีกทีนึงแม่ขาวกับเข้มหันคนหลังยกยกนักตั้งกับแทงหน้าไว้โอ้ไม่ธรรมดาครับเรียนกับท่านผู้ชมว่าแสงเมืองเหนือรายนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับพุทธเบิกบางไว้เกี่ยวจังหวะนั้นเสียไปแล้วครับแต่ว่าดันเข้าเชือกขวางหน้าไว้แขนกดไว้แล้วครับวงในต้องขยันไล่แขนต้องชิงกันสอดแขนแล้วครับเพื่อชิงความได้เปรียบในการจับเพื่อจะได้ตีเข่านะครับกดไว้กดไว้สานิทผ่านไปเรื่อยครับผ่านไปเรื่อยอย่าเผลอนะครับอาจจะมีศอกซ้ำต้องระวังครับต้องระวังหน้าลอยหน้าเชิดแม่สานิทตีเจ็บแล้วนะครับเริ่มจะเน้นนะครับสานิทเด้งโอ้ยเอาคืนแล้วยัดเข้าไปแล้วครับนวดได้แล้วครับทางด้านของสานิทในช่วงท้ายๆครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวปอดยกครับปอดยกเดี๋ยวเรากลับมาตามต่อครับเดี๋ยวกลับมาแล้วแทงซ้ายขวานี่เน้นๆครับมียาฉีดมาแล้วครับคุณผู้ชมคุณหมอจากเวทีราชดำเนินเข็มใหญ่เลยครับ3กำปั้นให้ครับเกงสีน้ำเงินนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นสานิทเป็นการกระตุ้นแสงเมืองเหนือนะครับขอไปท่านผู้ชมกระตุ้นแสงเมืองเหนือให้สู้เลยครับยาเนี่ยในวงการมวยก็คือเงินรางวัลพิเศษเงินอัดฉีดนะครับถ้าชนะยาได้รับเงินรางวัลพิเศษสิ่งนอกเหนือจากเงินรางวัลค่าตัวที่โปรโมเตอร์จะเป็นผู้จ่ายให้เลยนะครับเอาละครับ20,000นะครับอัดฉีดพิเศษ30,000เลยครับ30,000แสงเมืองเหนือเป็นสู้แล้วปิดเอาอย่าจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับเข็มใหญ่ใช่ด้วยครับเอาครับ30,000นี่เป็นค่าเทอมเป็นทุนการศึกษาได้สบายสบายครับทุนก้อนใหญ่ด้วยครับ30,000บาทไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับเอาละครับพบได้นี่ที่ตรงนี้เลยครับแสงเมืองเหนือแสงเมืองเหนืออันนี้เน้นล็อกแล้วตีแกนวดไปเรื่อยเลยครับมาได้จังหวะแกก็เด่นกับสานิทจังหวะฉายนี่ฉายแบบเน้นๆครับเอาครับดูว่าแสงเมืองเหนือสิ่งเหนืออะไรนี่จะเป็นอย่างไรหัวใจเหมือนหนุ่มเหนือหรือเปล่าโอ้แกผัดไปเรื่อยครับสานิทในเหนียวนึบเลื่อนอ้าวไปอยู่ล่างครับอาวุธครบเครื่องมีทุกอย่างครับทางด้านของแสงเมืองเหนือเพียงแต่ว่าต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับแข้งขวาเตะและคาเตะและพับไว้ตัวแข้งขวาหน้าแทงซ้าย
ลังใจให้สาธิตพินดูครับโอ้โดนแล้วตัวงอเป็นกุ้งเลยครับเข้าเมืองหลวงเป็นโรคภูมิแพ้นี่ไม่ได้นะครับเจอสภาพอากาศอย่างนี้ต้องแข็งแรงครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นโรคภูมิแพ้นี่ไม่ได้ครับวงในนี่ต้องตั้งรับให้ดีครับโอ้โหเพลงเข่าของสาธิตไม่ธรรมดาจริงๆครับรายนี้ขึ้นมาอีกเครื่องนึงมาเป็นละลอกนะครับทางด้านของแสงเมืองเหนือครับขึ้นมาเป็นละลอกครับมัดตัดลำตัวแล้วก็วงในแสงเมืองเหนือแข้งขวาดูครับต่อกับสานิทถึงตัวตลอดจับได้ขาดแข้งโต้วัดกันที่แคลเซียมของหัวใจแล้วครับคู่นี้โอ้ยแข่งปลายยกมาตีนี่ตีเห็นเลยครับอาการของแสงเมืองเหนือครับโอ้ยอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นครับจังสุดท้ายแม่ยกที่5ยกสุดท้ายนี่แลกกันสนุกเดี๋ยวตามต่อนะครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายครับของคู่ที่2ครับแดงสานิทน้ำเงินแสงเมืองเหนือครับเดี๋ยวลุ้นครับภาษามวยเขาบอกว่าจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าโอ้ออกไปนี่ยังจะสู้ไหนครับยาฉีดเพิ่มมาเป็น 50,000 แล้วครับนาทีนี้เดี๋ยวดูครับพอวงนอกนี่พอดูได้ครับแต่พอวงในเสียดสีทีต่อทีดอกต่อดอกเหมือนจะยอมนะครับคุณประสิทธิ์โอ้ออกมายกนี้ไม่เอาเลยครับทางด้านของแสงเมืองเหนือนั่นแหละครับขึ้นไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นแล้วครับแสงเมืองเหนือเข้าโครงครั้งแรกครับก็ไม่เดินแล้วนะครับตอนนี้ครับวนกันอยู่กลางเวทีแบบนี้ครับก็เต็มที่แล้วครับเสียดสีแล้วก็รู้ครับว่าใครจะเหลื่อมล้ำเหนือกว่ากันแฟนๆก็ไม่ตำหนิครับเป็นอันว่าเข้าใจกันครับแข็งแรงมากครับสานิทยุทธชลบุรีถือว่าเป็นดาวรุ่งดาวโรจน์อีกหนึ่งดวงครับกำลังจะหลั่งแสงขณะที่แสงเมืองเหนือยืนต่อกรได้4ยกก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับแต่ว่ายังว่าครับแม่ช่วงปลายๆโดนแข้งโดนเข่าของสานิทไปเยอะครับยังไงครับเนี่ยทางด้านของแสงเมืองเหนือดูครับดูกันว่าชูไม้ชูมือเหมือนจะมั่นใจแสงเมืองเหนือคิดยังไงอยู่ครับตอนนี้นาทีนี้ครับยอมรับสภาพหรือมั่นใจว่าตัวเองที่ผ่านมาทำได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับอย่างว่าครับอาจจะเข้าเมืองกรุงครั้งแรกเจอสภาพอากาศในกรุงเทพกทมอาจจะไม่สดชื่นไม่บริสุทธิ์เหมือนลำพังครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็สัญญาณระฆังครับแฟนๆครับเป็นอันเข้าใจกันครับเรื่องของสปิริตของนักสู้อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะครับ20วินาทีสุดท้ายครับกับเวลาที่เหลืออยู่บนเวทีเนี่ยครับออกมายกสุดท้ายเนี่ยเรียกว่ายืนกันคนละมุมเลยครับแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นแหละครับกลางเวทีดูครับแสงเมืองเหนือแกก็มัดใจครับสานิทก็ไม่เดินเลยนะครับแค่ขยับคูไว้อย่างนั้นแหละครับก็หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับขึ้นไปเชียร์เล่นกับแฟนๆครับยังไม่รู้ว่าใครชนะนะครับดูเหมือนว่าทางด้านแสงเมืองเหนือแกจะมั่นใจนะครับว่าแกชนะนะครับนั่นแหละครับกรรมการรวมคะแนนแล้วก็หันไปทางด้านของสานิทยุทธชลบุรีThank you.
าที่ราชดำเนินนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดนะครับศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้ฝ่ายแดงครับยอดขุนพลปอจิรกิจวันนี้เจอกับทางด้านของฟ้ารุ่งอีเกิลมวยไทยยิมหรือว่าฟ้าหลวงสุวิทย์ยิมนะครับในพิกัด126ปอนด์ครับบนเวทีตอนนี้พร้อมแล้วครับไปดูทางด้านมุมแดงก่อนนะครับยอดขุนพลปอจิรกิจชื่อจริงว่าสุรศักดิ์ชัยนุรักษ์นะครับเจ้าของส่วนสูง164เซนติเมตรเกินเมื่อวันที่1ธันวาคมครับ2538 19ปีครับจากท่าศาลานครศรีธรรมราชฝึกซ้อมอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ายปอจิรกิจนะครับ75ครั้งครับชนะ58แพ้15เสมอ2ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนศรีสุขสอดำเนินครับมีคุณอมรอินทมาศครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็นั่นนายกเอท่าศาลาครับเป็นผู้จัดการศิลปินที่ชื่นชอบก็ชอบเสกโลโซครับแล้วก็อาหารปักใต้ทุกชนิดครับชอบทั้งหมดเลยครับนี่คือบอร์ดคร่าวๆของยอดขุนพลนั่นแหละครับที่กำลังเดินอยู่กลางเวทีนะครับยอดขุนพลปอจิรกิจแล้วก็มาดูประวัติของฟ้ารุ่งหรือว่าฟ้าหลวงอีเกิลมวยไทยนะครับฟ้ารุ่งอีเกิลมวยไทยหรือว่าฟ้าหลวงสุวิทย์ยิมคนเดียวกันนะครับคนเดียวกันกันเปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งค่ายนะครับฟ้ารุ่งชื่อจริงว่าอภิวัฒน์กองศิลป์อายุ17ปีครับเกิด3มิถุนายน2540ชาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายอีเกิลมวยไทยหรือว่าสุวิทย์ยิมที่ภูเก็ตนะครับชนะมา46ครั้งแพ้8เสมอ2ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนคึกคักปอปออินที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับมีคุณมานพเหมพิทักษ์แล้วก็มีคุณสุขสวัสดิ์จูมงคลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคือประวัติคร่าวๆนี่ด้านล่างครับทนายเคชายมีนบุรีหมูอันดามันสิทธิ์ปากพนังครับมาสวัสดีปีใหม่นะครับในฐานะที่โปรโมเตอร์ของคุณสมหมายจัดวันนี้แล้วก็เป็นโปรโมเตอร์แหวนเพชรของราชดำเนินด้วยเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาก็นำกระเช้าข่าวอวยพรปีใหม่คุณสมหมายสกุลเมตตาแล้วครับโปรโมเตอร์ของศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์แล้วก็โปรโมเตอร์ศึกสอสมหมายสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับทนายเคนะครับเจ้าของสีเสื้อ JSP ครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับดอกไม้แดงจะเจอกับเพชรปราบครับก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับก็ขอให้แฟนหมัดมวยที่ติดตามชมอยู่หน้าจอ PPTV มีความสุขตลอดปี58นะครับมีกำลังใจสู้กับอุปสรรคต่อไปส่วนความสุขกันหาเองครับเอาละครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ธานินทร์ภูมิผิวนะครับเรียกมาชี้แจงกติกากลางเวทีหลังจากที่ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่มุมครับน้ำเงินก็คุณแอริฟอร์เนียซาวน่าครับแดงนั้นคุณมอนมหาไล่แล้วครับทีมงานผู้ช่วยโปรโมเตอร์ที่ทางภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชครับที่อยู่ในทีมงานของท่านนายกเอท่าศาลานะครับหรือว่าเป็นนายกอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็คงจะลุ้นอยู่หน้าจอแล้วครับเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งแดนสตอร์นะครับคู่นี้นครศรีธรรมราชนะถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเป็นไข่มุกแห่งอันดามันชาวโลกนี้รู้จักเป็นอย่างดีครับอ่ะไปดูครับสตอร์จิ้มสตอร์ครับคู่นี้ดูว่าจะเดือดเลือดพ่านหรือเปล่ายกแรกของคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดครับหรือว่าคู่รองของศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้ฝ่ายแดงยอดขุนพลปอจิรกิจดำเนินฟ้ารุ่งอีเกิลมวยไทยยิมหรือว่าฟ้าหลวงสุวิทย์ยิมนะครับยอดขุนพลครั้งที่ผ่านมาแพ้คะแนนศรีสุขสอดำเนินที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับก่อนหน้านั้นเสมอครับยอดกฤษดากอดีสอนที่ราชดำเนินเช่นเดียวกันในขณะที่ฟ้ารุ่งหรือว่าฟ้าหลวงครับชนะธนูศึกเล็กแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาชนะคึกคักปอปออินที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับมาดูครับรูปร่างโครงสร้างอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินนะครับฟ้ารุ่งนะครับฟ้าหลวงนั้นไม่ดังครับคุณเจ้าชายครับเดี๋ยวดูครับ
เปลี่ยนชื่อแล้วถูกฉลกหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวถูกครับเป็นความเชื่อครับแต่ข้อสำคัญเป็นนักกีฬานี่ต้องมีระเบียบวินัยนะครับไปเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้านิสัยไม่เปลี่ยนนี่ก็ลำบากครับต้องขยันฝึกซ้อมไว้ก่อนฝีมือนี่ฝึกฝนได้ครับนักกีฬามีระเบียบวินัยเป็นที่ตั้งนะครับโดนถีบไปแล้วครับนะครับเป็นรอยจากแอนสตอร์ด้วยกันทั้งคู่เลยครับคู่นี้คุณสมหมายนำมาจัดในรายการศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ BP TV ถ่ายทอดสดแล้วครับเราเจอกันเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปครับปีนี้เป็นปีที่70แล้วนะครับของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับขึ้นปีที่70แล้วครับเพิ่งจะจัดวันคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาไปเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาครับปากแขนขวากับขวารุ่งขวาเจอขวาแล้วครับยืนจรดมวยนี่สวยนะครับกางเกงสีน้ำเงินแต่ว่าพื้นฐานความดุดันแล้วดูแล้วก็เกงสีแดงนั้นดูจะบู้ล้างผ่านนะครับยอดขุนพลเดี๋ยวดูครับนักมวยเตี้ยๆตันๆโครงสร้างความมั่นคงจะยืนสวยกว่าโอ้โหถีบหน้าเลยครับแหมกวนอารมณ์ใช่แล้วครับฟารุ่งแล้วขึ้นคอต้องระวังครับแหมน่าจะเดือดแล้วครับคู่นี้เริ่มจะเล่นเจ็บๆแล้วนะครับนะครับอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับของยกแรกเวลาที่เหลือนั่นแหละครับอยู่ที่หน้าจอทีวีในขณะนี้นะครับฟารุ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าฟอร์มดีมากอีกคนนึงหมดยกครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นมีเพื่อนร่วมค่ายนะครับบัญชาชัยครับมารับมอบแทนนะครับประพัฒน์พสุชกที่ราชดำเนินอย่างนี้ครับชกแล้วก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับก็ต้องรักษาพยาบาลครับเพื่อจะกลับมาทำการแข่งขันต่อนะครับตามต่อครับบนเวทียกที่2ของคู่ที่3นะครับแดงยอดขุนพลน้ำเงินฟ้ารุ่งมวยเวทใหญ่ขึ้นมานะครับ126ปอนด์ครับก็ต้องชื่นชมครับโปรโมเตอร์ที่ทำดีนักมวยได้รับบาดเจ็บก็ดูแลช่วยสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลยามที่เขาสร้างชื่อเสียงก็ช่วยกันส่งเสริมยามที่เขาเจ็บป่วยก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างนี้ครับถือว่าเป็นน้ำใจของคนหมัดมวยนั่นแหละครับยามนี้เรียกใช้ยามป่วยไข้ก็รักษาแล้วครับยอดขุนพลยังนิ่งมากนะครับแทงขวาหมัดขวาแล้วก็เนี่ยครับตั้งรับหมัดโอ้หมัดซ้ายตัดลำตัวเลยครับอาแล้วครับฟ้ารุ่งโดนหมัดตัดลำตัวเลยครับอ้าวสองล้มติดต่อกันเลยครับครับอย่างที่เรียนไว้ตัวเตี้ยสั้นหลักฐานมันคงเองไม่ได้ครับจัดหนักแล้วครับตัวอย่างที่เรียนไว้เตี้ยเอาไว้ว่าคู่นี้ต้องเข้มข้นครับอยู่ที่ทางด้านยอดขุนพลครับจะมาเดินซึ่งได้หรือไม่เอาละครับจัดหนักให้อย่างที่คุณเชื้อชายเรียนเลยนะครับว่ามัดตัดลำตัวเลยครับวารุ่งต้องกางตำรารับดีๆนะครับดูครับมัดซ้ายนะครับกระแทกเข้าไปครับมัดขวาตามแต่ว่าระวังเจอสวนนะครับโอ้โหกล้ามากครับมัดซ้ายนี่ครับแข่งกันคนละทีเลยครับคนละชาเลยครับตอนนี้เป็นนำตัวให้เต็งนะครับทางด้านของตะเกียงสีแดงยอดขุนพลห้าวหาญมากแม่ขวาตกไม่ได้นะครับขวาตกมีโอกาสโดนก้านคอครับของตะเกียงเตี้ยสั้นกว่าเอาละครับหลังจากที่เร่งมาระยะหนึ่งนะครับทางด้านของยอดขุนพลพยายามจะเน้นที่หมัดนะครับหมัดตัดลำตัวนะครับเป้าใหญ่แล้วครับตรงนั้นถือว่าเป็นเป้าใหญ่ครับชื่อยอดขุนพลแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าอาวุธแรงทุกตัวครับยี่ห้อนี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขุนพลที่ไหนครับต่อยแล้วมันต่อยแล้วเปิดเกมอาวุธหนักแรงทุกตัวเดี๋ยวดูครับรุ่งไม่รุ่ง
ฟ้ารุ่งลักอินราวดีหรือเปล่าแม่ต้องไม่ซ้ำนะครับต้องไม่ซ้ำมาแล้วครับเมื่อสักครู่ติดพันไปนิดนึงครับฟ้ารุ่งมาดูครับทางเวทีเลยครับยอดขุนพลพยายามที่จะใช้หมัดซ้ายกระแทกเข้าไปครับตรงบริเวณลำตัวนะครับตัดตรงนั้นแหละครับเพื่อตัดพละกำลังของฟ้ารุ่งนะครับบอลยกครับบอลยกเดี๋ยวกลับมาทีวีนี่มีประโยชน์ครับช่วงพักพินวันละคำครับมีทั้งเหนือกลางใต้อีสานออกสุดท้ายแล้วเป็นคนไทยทั้งสิ้นนะครับมีพ่อองค์เดียวกันครับคือพ่อหลวงของพวกเราตามต่อครับยกที่3ขึ้นทางของการแข่งขันแล้วนะครับแดงยอดขุนพลนำเงินฟ้ารุ่งครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาทางด้านของทีมงานของฟ้ารุ่งบอกว่าอย่าลองของมวยแดนสตอทั้งคู่ครับกางเกงสีแดงนั้นนครศรีธรรมราชน้ำเงินนั้นภูเก็ตเดี๋ยวดูครับคนหนึ่งเตี้ยหนาสั้นประเภทยักษ์ตันครับอีกคนต้องเปลืองโปร่งทีมงานของคุณอบอลบอกว่าให้เคาะลำตัวให้ต่อยขั้วหัวใจก็สำคัญนี่ห้อยไม่ได้นะครับแขนซ้ายแขนหน้านี่ครับเริ่มจะสวนแล้วครับฟ้ารุ่งป้าแรงๆแล้วครับยอดขุนพลเอาละครับยอดขุนพลจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขุนพลตันในที่มันโอ้โหครับหมัดซ้ายนำแต่ว่าหมัดขวาครับยังทำเป้าไม่เจอนะครับเอาละครับวงในสอดแขนไล่แขนสอดแขนเพื่อจะกดลงมาเพราะว่ายอดขุนพลตัวเนี้ยกว่านะครับเล็กกว่าส่วนสูงนั้นเป็นรองเห็นชัดนะครับแขน164ซมนะครับครับชาลินนั้นออกมาขยับใกล้ๆครับเข้มข้นแล้วนะครับนาทีนี้ใครพลาดนี่มีโอกาสหล่นนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งมีโอกาสพอๆกันนะนั่นแหละครับเจอเจาะฐานล่างนะครับเอ้พับในครับยอดขุนพลดูเหมือนว่าพยายามจะโหลดฟ้ารุ่งลงมาให้ตัวเทียบเท่ากันครับตัวเองนะครับนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นตัวอยู่นะครับไล่บางแต่ยุคเจริญทองหัวใสแม่เขามายักทิปปี้อ้าวบวกอีกทีนึงไม่สนแล้วครับยอดขุนพลยังทิปอย่างเดียวเร็วมากครับแข้งขวาหมัดขวาวงในนิดสอดแขนเด็กนี่ไม่ออกยอดขุนพลต้องสู้ครับแต่ว่าต้องไล่แขนสอดแขนดีๆนะครับมาแล้วครับกรรมการธานินภูผิวแยกมากลางเวทีดูจังหวะการออกมันนะครับเนี่ยครับปัดซ้ายขโมยต่อยเร็วมากการต่อยอย่างนี้นึกถึงอนุวัฒน์เลยครับต้องแม่นกว่านี้หน่อยครับยอดขุนพลโอ้โหแลกกันแล้วนี่สับแล้วคนละทีโอ้หันยศเลยครับต้องบอกว่าคู่รองของศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้ระหว่างยอดขุนพลกับฟ้ารุ่งเอาละครับไปวงในตีไม่ได้ฟ้ารุ่งวงในยังทำได้ไม่ต่อเนื่องกันนะครับได้อย่างเสียอย่างนะครับคู่นี้โอ้โหแฟนๆชอบใจครับดูครับแรกกันไม่หยุดเลยอ้าวพี่สับน้องสับพี่สับโอ้โหแม่เข้าประตูหลังไม่สวยเท่าไหร่ครับมวยไทยกลับมาครับอ้าวครับยกที่4ดวงจะล่องใต้ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าจะไปจังหวัดภูเก็ตครับคู่นี้เอาละครับตามต่อนะครับเลยครึ่งทางมาแล้วนะครับยก4ครับแดงนั้นยอดขุนพลน้ำเงินฟ้ารุ่งยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นมากครับเข้มข้นแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจแล้วครับตามต่อครับตามต่อแข่งไต่ฟ้าแล้วนะครับยิ่งหลายวันยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยอ้าวดูครับต้องพยับหาบ้างครับฟ้ารุ่งโอ้โหยอดขุนพลมาทุกเม็ดแล้วนะครับมัดข้าวเข่าสองแม่หน้าต่อยมากครับเด็กคนนี้นั่นแหละครับซ้ายตัดลำตัวครับขวาใบหน้าแล้วก็มีเตะขาจ่อยางด้วยนั่นแหละครับมัดซ้ายกระแทกมัดซ้ายแล้วถอยออกมาตั้งหลักแข้งขวาตัวเข้าโอ้โหดอกต่อดอกทีต่อทีแรกนะครับฟ้ารุ่งวงในหนีได้ไหมยอดขุนพลพยายามจะขากันไว้ต่อครับน่าสนใจครับมา
ารุ่งแข้งขวาติดมาเจอหมัดโอ้แข้งขวาช่วยได้เยอะครับคำปั้นชมดอดูภาพช้านะครับเอาแล้วครับได้1นับแล้วยอดขุนพลได้นับ8แล้วนะครับหันซ้ายลำตัวฟ้าลุกที่ผ่านมาฟอร์มดีชนะมาตลอดนะครับเจอไป1นับแล้วครับเจอฮุกซ้ายเอาแล้วครับไม่เป็นเป้าที่ใครแล้วเวลาเหลืออีกเยอะเลยนะครับเอาครับวินาทีทองฝั่งเพชรเดี๋ยวดูครับจะเพชรเป็นไหนตัวเองเสียไป1นับแต่ว่ายอดขุนพลดวงเนี่ยครับพลิกของข้าหมัดไปปะทะแล้วนะครับยอดขุนพลไปปะทะแล้วครับทีมไปได้ช่วยแล้วครับอาศัยมันสมองแล้วครับต้องให้ฟ้าลูกนั้นเป็นฝ่ายไล่นะครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับไม่ใครก็ใครต้องกองคนนึงครับโดนไป1นับครับตัวเองสีน้ำเงินคมมากนะครับต้องบอกว่ายอดขุนพลวันนี้รับหมัดมาเลยครับหมัดซ้ายตัดลำตัวครับแล้วก้าวออกมาครับออกตั้งแต่ยกแรกๆเลยครับเนี่ยครับประสบความสำเร็จนะครับหมัดซ้ายยังผมเนี่ยครับใช้ได้เยอะเลยครับแข้งซ้ายปาดเข้าไปมารุ่งช้าไปได้แล้วนะครับวงในกดแขนไว้ดูครับยอดขุนพลโอ้ยเจอศอกอีกแล้วโอ้เผลอไม่ได้ครับยอดขุนพลจริงโอ้ต้องบอกว่าพิษสงรอบตัวเลยครับคุณเชษฐ์ชัยก็เล่นประเภทตีหัวเข้าบ้านแล้วนะครับไม่ประมาทครับติดดิสเบรกไว้คอยทีมไปกระแทกอ้าวครับยังพอเหลือเวลาอีกหนึ่งยกครับสำหรับกางเกงสีน้ำเงินเดี๋ยวกลับมาครับหมัดลมครับเสียงดังป้องครับเรียบร้อยครับทักแปดขวาบวกเข้าไปว่าตัวเองนั้นแตกนะครับยอดขุนพลครับนั่นแหละครับวัสลินโปะเต็มหัวแล้วนะครับตามต่อครับยกสุดท้ายฟารุ่งเสียนับในยกที่ผ่านมาครับในขณะที่ยอดขุนพลได้นับดูนะครับดูการพลิกแพงเกมของทั้งคู่ครับฟารุ่งจะเอาคืนได้ไหมยอดขุนพลเกมการป้องกันตัวจะเป็นอย่างไรดูครับความตั้งใจของฟารุ่งต้องใช้เวลาทั้งหมดให้มีประโยชน์ที่สุดขณะที่ยอดขุนพลประเภทฉาบฉวยแล้วนะครับไม่ยอมประทะด้วยโอ้ลงทุนแล้วคุ้มค่าครับได้นับ8ตอนนี้มาเป็นมวยสมองดีแล้วแม้ว่าจะมีบาดแผลบนศีรษะทางด้านของยอดขุนพลครับเตรียมหมัดมารับหมัดมาเลยนะครับนี่แหละครับเผลอไม่ได้แล้วครับหมัดกับศอกของยอดขุนพลครับอ้าวแต่ว่าตัวเองนั้นพลาดเจอศอกแตกนะครับแต่ว่าเลือดไม่เยอะนะครับนี่ครับบนสังเวียนนั้นเต็มที่เต็มสูบนะครับสุดท้ายแล้ว5ยกเดี๋ยวก็มีคนก้มลงกราบ1คนแล้วครับไม่ทราบว่าใครอาวุโสน้อยกว่ากันโอ้ต้องชื่นชมทั้งคู่ครับสู้กันด้วยสปิริตนะครับภาษาเดียวกันอาหารรสชาติเดียวกันแต่ว่าบนเวทีนี่แม่เต็มถังจริงๆครับต้องสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันทางด้านของยอดขุนพลครับถึงแม้ว่าจะได้นับ8ครับไว้นะครับยังเป็นเป้านิ่งไงครับทางด้านของฟ้ารุ่งไม่ได้เวลายังเหลืออีกเยอะเลยครับต้องบอกว่าทีมงานของท่านนายกเอจากท่าศาลานครศรีธรรมราชนั้นยกทีมมาเป็นชุดใหญ่เลยครับหลังมุมแดงมีทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกเด็กเล็กแดงแม่เชียร์จะลืมตัวครับคุณประสิทธิ์ครับลูกหลานกำลังรับประทานนมอยู่นี่ได้นับโยนตัวลอยเลยครับแล้วก็ชาวอำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราชแล้วครับนายกเออภินันท์ชาวลิศครับคงจะเปิดทีวีแล้วครับเปิดพีพีทีวีแล้วครับให้ครับพี่น้องชาวใต้ได้ชมฝีไม้ลายมือของยอดขุนพลบจิรกิจแล้วครับครับก็เป็นหนึ่งในทีมงานของโกเด้พลันชัยแล้วครับจัดแล้วก็ขึ้นไปมอบเงินสนับสนุนให้กับนักมวยก็ถือว่าเป็นนายกเทศมนตรีที่ชอบมวยอีกท่านหนึ่งครับท่านนายกเอจากท่าศาลาแหมแววๆว่าจะอยากจะถ่ายทอดรายการ
ที่ท่าศาลาด้วยนะคุณประสิทธิ์พรรคพวกประสานมาแล้วนะครับครับแตะรวมขอยาศึกเลยครับฟ้ารุ่งกับเวลาที่เหลืออยู่ครับ15วินาทีสุดท้ายครับนั่นแหละครับแตกครับยอดขุนพลแตกครับเลือดซิบๆเลยนะครับรอสัญญาณรอระฆังครับแม้ศีรษะจะแตกก็ดูรอเราเอาการครับทางด้านยอดขุนพลหมดยกสุดท้ายนี่ครับสวมกอดเลยนะครับก้มลงกราบทางด้านฟ้ารุ่งสาวๆกรี๊ดเลยครับกองเชียร์ของทีมงานของท่านนายกเอจากท่าศาลาเดี๋ยวดูกรรมการครับรวบรวมใบคะแนนแล้วก็จะชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับนั่นแหละครับหันไปทางด้านมุมแดงนะครับยอดขุนพลบอลเจรกิจครับได้นับ8ยก4ครับพลิกชนะคะแนนฟ้ารุ่งอีเกิลมวยไทยหรือว่าฟ้าหลวงสุวัฒน์ยิมนะสายยูนสิรินะครับ161เซนติเมตร12พฤศจิกายน2537 20ปีครับมาจากจังหวัดสระแก้วนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ GSP ที่สระแก้ว84ครับชนะ61แพ้21เสมอ2ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับแมสซี่แผงกองปราบมีคุณราวีลันนานะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือธนาเคล็อก3ครับทำอินพุตคลองตันนะครับชอบพี่เชคโลโซแล้วก็อาหารยอดฮิตก็คือส้มตำครับโปรดมากๆนะครับเป็นประวัติคร่าวๆนะครับดอกไม้แดง JSP นี่เพิ่งจะตกรอบมวยรอบมาคุณชัยครับกลับมาสู่รายการใหญ่รายการเงินล้านอีกครั้งนะครับทางด้านของดอกไม้แดง JSP นักชกในสังกัดของทนายเคนะครับทนายเคล็อก3ดูเพชรปราบบ้างครับเพชรปราบไก่ย่าง5ดาวยิมครับชื่อจริงว่านัทพงษ์พุทธเพ็งครับ18ปีนะครับเกิด14กันยายน2540สูง165เซนติเมตรครับเป็นชาวหนองจอกกรุงเทพมหานครเองครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ไก่ย่าง5ดาวยิมหรือว่าปอสมานแล้วครับที่เดียวกับปอสมานนั่นแหละครับที่หนองจอกกรุงเทพมหานครครับที่ผ่านมาชนะ62แพ้8เสมอ2ครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนน้องยศสิทธิ์เยการที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับมีบังจูปอสมานหรือว่าคุณสมานพุทธเพ็งคุณพ่อแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับแล้วก็สข.สิริพงษ์รัศมีให้การสนับสนุนศิลปินในดวงใจก็คือตูนบอดี้สแลมครับอาหารที่ชื่นชอบก็คือแกงเขียวหวานเนื้อเพราะว่าทางด้านของเพชรปราบนั้นนับถือศาสนาอิสลามนะครับนอกจากท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดแล้วนะครับยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟท์ได้อีก1ช่องทางครับ www.facebook.com/muaythaichannel นะครับ www.facebook.com/muaythaichannel ครับไม่ว่าจะเป็นเทปการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันนะครับติดตามได้ครับคู่นี้ใช้กรรมการยอดเยี่ยมคนล่าสุดนะครับของเวทีราชดำเนินก็คือกรรมการไพฑูรย์กบกลางเป็นครูประชาบาลเป็นครูพละศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์นะครับหลังโรงเรียนหลังเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนั่นแหละครับกางเกงสีมุมแดงนั้นก็คือชายมีนบุรีครับขึ้นไปถอดมงคลเดี๋ยวดูครับคาถาของชายจะขลังหรือเปล่าชายมินบุรีก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการมวยมายาวนานคนหนึ่งเลยครับทางด้านมุมน้ำเงินครับคุณสมานพุทธเพ็งนะครับหรือว่าบังจูปอสมานครับคุณพ่อแล้วครับเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งหัวหน้าคณะเป็นทั้งผู้จัดการแล้วครับเรียกว่า3ตำแหน่งในคนคนเดียวกันครับย้ำว่าเป็นคุณพ่อนะครับไม่ใช่พี่ชายนะครับกี่ปีกี่ปุยก็ยังมาตรฐานเหมือนเดิมครับบังจูปอสมานเป็นผู้ชายที่สัดส่วนรูปร่างโครงสร้างมาตรฐานสากลครับไม่มีอ้วนไม่มีผอมครับนี่อดีตมวยสากลอาชีพนี่หาจับตัวยากนะคุณประสิทธิ์รายนี้ฝีมือไม่ธรรมดาครับแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนกางเกงก่อนครับด้านล่างเปลี่ยนกางเกงนิดนึงครับทางด้านของลูกชายของบังจูครับเอาละครับขอไปท่านผู้ชมนิดนึงครับทางด้านของดอกไม้แดงนั้นต้องรอแล้วครับรอบนเวทีแก้ไขนิดนึงครับแก้ไขนิดนึง
เอกนำรายการนะครับของศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้ดอกไม้แดงกับทางด้านของเป็นปราบต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์นะครับท่านผู้ชม112ครึ่งกับ114ครึ่งเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อแล้วครับคุณสมานพุทธเพ็งครับนี่เป็นอดีตนักมวยเก่านะครับปราบธรณีลูกลำปักชีครับเกือบจะได้ชิงแชมป์โลกนะครับประวัติคร่าวๆของเขานะครับเกือบจะได้ชิงแชมป์โลกแต่ว่าก่อนที่จะชิงแชมป์โลกเจ็บนะครับทางด้านของมิกอึงสาสมภพศรีสมวงเนี่ยนำเอาสดจิตรดามาชิงแชมป์โลกแทนโอ้โหคนเรานะKP แห่งโชคอาจจะไม่เข้าข้างแต่ที่แน่ๆสดจิตรดาต้องทำหนังสือขอบคุณเลยครับขอบคุณทางมังจูครับเอาครับเปลี่ยนกางเกงนิดนึงครับอยู่ที่คาถานี่เป็นนักชกสายเลือดมุสลิมนะครับพี่น้องชาวมีนบุรีก็อยู่แถวๆหนองจอกย่านโน้นแหละครับคลอง3วาแถว8ริ้วจากเชิงเซาจะออกไปทางโน้นแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดูครับวันนี้คาถาของคุณพ่อขลังหรือไม่ขลังมาแล้วครับมาดูครับผลงานของเพชรปราบครับพี่ชายนี่เป็นแชมป์นะครับเป็นอดีตแชมป์ครับปราบไก่ย่าง5ดาวยิมหรือว่าปราบปอสมานแล้วครับนี่เพชรปราบครับมีทายาท3คนนะครับผู้หญิง1ผู้ชาย2มีเพชรปราบแล้วก็ปราบครับได้ช่วงนะครับแข้งซ้ายล้วนๆขณะที่ดอกไม้แดงนั้นประเภทยางตัดอีกคนนึงครับมาทรงเดียวกับยอดขุนพลซ้ายกับขวานะครับลูกชายบังจูนี่ซ้ายใจเย็นนิดนึงครับต้องดูทิศดูทางกันหน่อยครับซ้ายกับขวาหลีผาไม่ได้ครับต้องถือว่านี่เป็นนักมวยระดับแนวหน้าของวงการมวยเมืองไทยแล้วครับผ่านมาชกรายการใหญ่ๆมาเยอะครับดอกไม้แดงนั้นเพิ่งไปต่อยมวยรอบกลับมาครับวันนี้กลับมาที่ราชดำเนินอีกครั้งครับในขณะที่เพชรปราบสองความหลังแพ้คะแนนขุนหารสิทธิ์ธงศักดิ์แล้วก็ครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนน้องยศสิทธิ์เยการที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับวันนี้ที่ผ่านมาคุณประสิทธิ์สามคู่มุมแดงล้วนๆจะถูกจะแพงจะแดงหรือเปล่าคู่นี้เดี๋ยวติดตามครับเพชรปราบต้องให้คำตอบแล้วครับศักดิ์ศรีมุมน้ำเงินตีไข่แตกได้หรือไม่เพชรปราบนั้นเป็นมวยในสังกัดของศึกเพชรยินดีครับศึกเพชรพิเศษศึกวันพิชัยวันนี้ถือว่าเป็นการข้ามศึกเลยครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ต่ออยู่ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้บ่อยๆเหมือนกันนะครับสุดยอดจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เลยครับคู่นี้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆลำเลียงกันนิดนึงแม่กรรมการใบทูลบอกออกอาวุธหน่อยน้องจะครบ3นาทีอยู่แล้วจังหวะครับซ้ายกับขวาต้องชั่งน้ำหนักให้ดีครับผิดพลาดนี่อาจจะไปฟื้นห้องปฐมพยาบาลนะครับมวยคู่นี้แดงก็ไม่กล้าทะลุดูดันนะครับเพราะว่าน้ำเงินนั้นแม่จ้องจะหวดข้างคอซ้ายอยู่แล้วครับนั่นแหละครับรุ่นนี้เวทนี้นี่เพชรปราบนี่ถือว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยเช่นเดียวกันครับอ้าวนั่นแหละครับดอกไม้แดงช่วงชกสั้นกว่านะครับหลุดแล้วก็โดนเลยแหละครับแข้งซ้ายซ้ายกับขวาด้วยครับเพราะฉะนั้นวืดไม่ได้นะครับแล้วยืนใกล้ๆใครออกก่อนได้เปรียบครับต้องละเอียดนะครับทั้งคู่พักก่อนครับเดี๋ยวก็มาครับที่เข้ามาชมการแข่งขันในสนามในวันนี้แหละครับพี่เลี้ยงเลยนั้นยังหนาตาเหมือนเดิมครับยกที่2แล้วครับยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นครับยกที่2ของคู่ที่4นะครับแดงดอกไม้แดงน้ำเงินเพชรปราบครับดอกไม้แดงวันนี้ต่อน้ำหนักให้กับทางด้านของเพชรปราบ2ปอนด์กับ112ครึ่งกับ114ครึ่งตามต่อครับมวยต่างสายต่างศึกครับสุดยอดจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้มีกิจกรรมมากมายครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ทนายเคล็อก3ผู้สนับสนุนทางด้านดอกไม้แดงนะครับทั้งกระเช้าปีใหม่เข้าอวยพรปีใหม่ให้กับคุณสมหมายสกุลเมตตาแล้วก็คุณสมหมายมอบ
มารักษาพยาบาลให้กับพัฒน์พระสูตรนะครับที่ได้รับการได้รับบาดเจ็บนะครับจากการแข่งขันชกมวยก่อนหน้านี้ที่สนามมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับแล้วครับกระแทกหมัดซ้ายแล้วเพชรปราบถือว่าสุดยอดจังหวะฝีมือครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนิดนึงเนี่ยครับแข้งซ้ายปั้งเข้าไปต่อไปแดงก็ถือว่าฝีมือหลากหลายเหมือนกันครับมวยจากทางภาคอีสานครับที่ผ่านมาผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะแล้วครับดอกไม้แดงต้องถือว่าเป็นมวยแถวหน้าทั้งคู่นะครับคู่เอกวันนี้นำรายการเดี๋ยวดูความคลาสสิกดูแข้งซ้ายของเพชรปราบเดี๋ยวรู้เกมบูบุกมาบุกโอ้โหขึ้นของสูงเลยครับโอ้โหดีว่าติดหัวไหล่ครับคุณประสิทธิ์เผลอนิดเดียวเลยครับทางด้านของเพชรปราบครับเนี่ยครับดอกไม้แดงแล้วกล้ามากนะครับตวัดก้านคอเลยครับติดนิดเดียวครับแต่ตลาดหลักทรัพย์นี้ไม่ห่างครับออกสตาร์ทคู่นี้เอาครับเดี๋ยวดูครับมันสมองล้วนๆประเภทพิสไทยแลนด์เวอร์ครับคู่นี้ไม่ใช่ประเภทบูรังผ่านนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายของเพชรปราบของดร.พงศ์โอ้ยในสีเสื้อของทีมงานเพชรยินดีเสียเนานะครับถือว่าเป็นมวยดังจาก2ค่ายใหญ่แล้วครับแดงนั้น JSP มวยค่ายนี้มีมวยดังมีเด่นน้องแกมีดอกไม้แดงมีแสนบังชัยนะครับในขณะที่ทางด้านของเพชรปราบมวยดังๆอยู่ในค่ายก็หลายคนแล้วครับและลูกพี่ของกางเกงสีแดงนี่ไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็นทนายใจดีทนายนักสู้ครับเป็นจอมฉีดยาอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์คู่นี้นี่ดูแล้วสะพัดแน่ครับซ้ายมาแล้วครับซ้ายของเพชรปราบใกล้ๆนะครับกลางเวทีเลยครับจุดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นกลางเวทีเลยครับดูนะครับว่าจังหวะนี้จะเป็นของใครเพชรปราบซ้ายขยับลองจังหวะแรกพอดยกครับเดี๋ยวกลับมาดีว่าโดนไม่เต็มข้อนะครับนี่พี่เลี้ยงทีมงานของกางเกงสีน้ำเงินนี่เป็นลูกชายของบังจูยกที่3ทนายเคสั่งลุยแล้วนะครับยกนี้คุณประสิทธิ์ครับบนล็อกสั่งออกอาวุธสั่งลุยแล้วน่าสนใจครับเกงสีแดงต่อน้ำหนักให้ครับเพชรปราบ2ปอนด์นะครับที่กระดูกดีกว่าผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะอ้าวหมัดขวาเรียกเข้าให้ครับทิมแต่รับเตะตัดล่างเพชรปราบแม่ทะเลทะล่าไม่ได้นะครับเจอกับดอกไม้แดงนี่อาจจะหลงเหลี่ยมออกทะเลได้เลยครับประเภทหุ่นเมสซี่ฝีไม้ลายมือแบบชนะทิพย์และลูกก้านคอต้องระวังครับภาพเช้าเมื่อครู่นี้หันก้านคอไปแล้วครับนั่นแหละครับรูปร่างโครงสร้างไม่เป็นอุปสรรคสำหรับดอกไม้แดงนะครับใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วนะครับเอาละครับต้องเดินเร็วแล้วครับทางด้านของเพชรปราบว่าแต่ว่าเจอครับดอกไม้แดงตั้งแขนได้เลยครับการแยกไปทุนกบกลางครับกรรมการยอดเยี่ยมคนล่าสุดแล้วก็มีชื่อลุ้นติดโผด้วยครับกรรมการยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยขยับแล้วต่อยซ้ายเจาะล่างเอาละครับโอ้ดูครับเพชรปราบจะใส่อาศัยน้ำหนักอาศัยความยาวความใหญ่ได้ไม่ได้โอ้ดูครับความเก๋าเกมของดอกไม้แดงลงใต้ปีกครับแม่แต่ว่าอย่าท้อนะครับเพชรปราบทำได้นี่เสียงเชียร์นี่มาเป็นนรกเอ้ยแข้งซ้ายมาแล้วเนี่ยครับเวลาทำได้ครับเสียงเฮนี่มาเป็นระลอกเลยครับเด้งตีหลวงพักยกให้น้ำแฟนๆตะโกนไสยาวไสยาวผ่านไม่ผ่านเอาครับมัดแล้วครับถึงทางยก3โอ้ยดอกไม้แดงเด้งสู้ครับตีเข้าคู่หัวใจตีเข้าราวนมเลยครับเด้งมาครับดอกไม้แดงดูครับทีมไม่มีตกใจนะครับไม่มีอาการตื่นตระหนกตกใจให้เห็นวงในล็อกเอาแล้วครับสอดไม่ได้ด้วยครับเพชรปราบนี้ได้ไหมจับได้เปรียบแล้วนะครับรูปร่างชัด
เหมือนกับลูกพี่ครับดอกไม้แดงทนายเคประเภทไม่เกิน170ล็อกมาล็อกแขนไว้ไม่ลนลานนะครับเวลาดูวงในครับดูครับดอกไม้แดงมาแล้วครับเป็นโอกาสของดอกไม้แดงอีกครั้งหนึ่งเพชรปราบแข้งซ้ายลุดแล้วนะครับจังหวะเสียไปแล้วครับโดนขวาสวนทีมหลากหลายแล้วครับการสังเวียนมาอย่างโชคเชิญดอกไม้แดงเกี่ยวได้คืนต้องเร็วแล้วนะครับดอกทางด้านของเพชรปราบต้องเร็วแล้วครับประเภทเป็นรถไฟเรือเกลือไม่ได้แล้วต้องเร็วครับมีอะไรต้องเร็วกว่านี้ครับไปมุ่งหน้าไปลงเรียมนี่แม่มีโอกาสออกทะเลรัดตาครับเทลงไปเอาแล้วครับได้แล้วหมดยกครับหมดยกสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเหมือนจะหลงนะครับหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดเมงจ่ายหลงแข้งของดอกไม้แดงไปไม่เป็นนะคุณประสิทธิ์ยกที่ผ่านมาเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวต้องตามต่อนะครับแก่เกมหนักแล้วครับทางด้านของหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยปอสมานแล้วครับคุณสมานพุทธเพ็งหรือว่าบางจูปอสมานครับเครียดครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาตามต่อครับยก4คู่เอกนำรายการศึกราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ในวันนี้แดงดอกไม้แดงครับกับเงินเพชรปราบ112ครึ่งกับ114ครึ่งดูครับตัวเล็กต่อตัวใหญ่ครับเดี๋ยวดูครับคุณพ่อนั้นเป็นยอดฝีมือจะไปสอนเป็นมวยฝีมือนี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดอกไม้แดงโอ้โหลูกนี้โอ้โหโดนลูกนี้นี่หมดรูปมวยเลยนะครับโอ้โหตัวเล็กดูลูกทีครับนั่นแหละครับนิ่งมากครับดอกไม้แดงวงในไล่แขนสอดแขนแล้วครับตั้งแขนไว้เล็กตาขวาโดนบิดต้องบอกว่าเหลือร้ายนะครับนี่พันเหลี่ยมเลยนะครับหน้าดอกไม้แดงดันแล้วก็พักออกไปให้มาท้าด้วยครับแข้งขวาท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้ครับต้องฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะครับสายตาต้องเฉียบขาดหัวไหล่กล้ามเนื้อต้นขาต้องแข็งแรงมากครับการที่จะหักคู่ต่อสู้จะดูครับแม่ทีเป็นยับเลยนะครับทางด้านของดอกไม้แดงง่ายๆสบายๆแล้วนะครับทางด้านของดอกไม้แดงนั่นแหละครับออกข้าครับตัดซ้ายแล้วก็ขวาเกี่ยวได้ตัดล่างต้องปล่อยทิ้งเลยครับเพราะว่าทำไม่ได้แล้วนะครับต่อยแล้วรู้เลยครับดอกไม้แดงต่อยแล้วรู้ตัวเองเลยครับว่าทำได้ไม่ได้ครับดอกไหนช็อตไหนที่จะเองจะทำได้กันฉายทันทีครับหันขวาวงในตั้งไว้โอ้โหเพชรปราบไม่มีโอกาสได้ขึ้นคอเลยครับวันนี้เดี๋ยวดูครับ112ใครจะเป็นตัวหยุดดอกไม้แดงครับแม่น่าจับตามองครับแต่คนนี้ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งอัจฉริยะของวงการมวยครับรูปร่างพอๆกับทนายเคแล้วครับยังไม่ยอมครับเพชรปราบต้องลุยแล้วครับต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างครับดาบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายฟันไม่ฟันทิ้งไม่ทิ้งช่วงหลายๆไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าวันนี้น่าจะเป็นอีกไฟหนึ่งของดอกไม้แดงนะครับที่ต่อยได้แบบสบายที่สุดแล้วครับแข้งขวาแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับเพชรปราบยังไม่ท้อนะครับเห็นได้ว่าเพชรปราบยังทำได้ไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับโอ้วงในเจอแขนดันเลยครับครับไปครั้งนึงดอกไม้แดงไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ไม่เร่งแล้วครับดอกไม้แดงทำได้ทำนะครับถือว่าเป็นจอมยุทธเล็กนะครับไฟเวท122ปอนด์วันนี้เพชรปราบได้2ปอนด์ยังเข้าไม่ถึงตัวครับโอ้โหซ้ายยกเก็บหมดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเลือกเลยครับโอ้เต็มโชว์เลยครับวันนี้ดอกไม้แดงเดี๋ยวกลับมาครับอ๋อจิรวรรณนะครับลูกพี่ของดอกไม้แดงครับบอกว่าให้เลือกนะครับเดี๋ยวดูนะครับยกที่ผ่านมาดูกันว่าทางด้านดอกไม้แดงจะโชว์แล้วอย่างที่คุณเชื้อชาเรียนนะครับวันนี้เต็มโชว์เลยครับหรือว่าจัดเต็มเลยครับดอกไม้แดงเดี๋ยวจะโชว์ต่อครับเดี๋ยวดูว่าแข้งซ้ายของเพชรปราบจะมีช็อตเด็ดให้เห็นหรือเปล่านะครับแม่เตะปูเลยครับ
เตะขู่รุ่นน้องก่อนเลยครับเหมือนจะปรามครับบอกว่าพอแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้วครับดูเหมือนจะผ่อนเกมแล้วด้วยนะครับเพชรปราบวันนี้ต้องบอกว่าระบบการป้องกันตัวเกมรุกเกมรับของดอกไม้แดงได้รับมาตรฐาน ISO 2015เลยครับคุณประสิทธิ์ยอดเยี่ยมจริงๆชกแล้วไม่เจ็บตัวเลยครับวันนี้นะครับก็เซฟนะครับต้องการเซฟตัวเองนะครับดอกไม้แดงเพื่อที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ไฟต่อไปครับนักมวยที่ทำการแข่งขันครบ5ยกนะครับเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าตามพระราชบัญญัติกีฬามวยแล้วนับจากวันนี้ไปต้องพัก3สัปดาห์นะครับ21วันครับถึงจะกลับมาทำการแข่งขันได้อีกครั้งนึงครับถ้าหากว่าโดนนับโดนล็อกนี่ต้องพัก1เดือนนะครับเอาละครับเป็นปราบจะมีทีเด็ดอะไรให้เห็นไหมครับเวลาที่เหลืออยู่ครับแทกมัดขวาไว้ดอกไม้แดงนั้นดูเหมือนว่าจะผ่อนเกมตั้งแต่ต้นยกแล้วครับตั้งแต่ออกมาแล้วครับก็ยอมรับนะครับทางด้านของเพชรปราบเองก็ไม่เดินไม่เปิดเกมแล้วครับทางด้านดอกไม้แดงก็ยกการขึ้นสูงสูงลดน้ำหนักลดอาวุธแล้วครับนอกจากราชดำเนินซุปเปอร์ไฟทุกวันอาทิตย์แล้วนะครับแฟนๆติดตามครับราชดำเนินไฮไลท์ทุกวันศุกร์13:50 โดยประมาณครับนำประมวลภาพทั้งหมดคู่มวยสนุกสนุกในรอบสัปดาห์ครับมาให้แฟนๆได้ติดตามกันคู่มวยมันๆแล้วครับใครต้องการอยากดูคู่มวยศึกวันทรงชัยนัดใหญ่ครับเมืองไทยกับซุปเปอร์แบงค์เดี๋ยวราชดำเนินไฮไลท์นะครับคุณชัยชัยครับได้ดูแน่นอนครับสัปดาห์นี้ครับค่าผ่านประตู3.2 ล้านครับเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาครับต้อนรับศักราชใหม่เลยครับรายการนัดใหญ่ที่ราชดำเนินเดี๋ยวติดตามผลงานครับนัดต่อไปรายการใหญ่ๆครับศึกเงินล้านครับที่ราชดำเนินมีการแข่งขันทุกวันอาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสนะครับเวลา 18:30 นเป็นต้นไปก็เชื้อเชิญนะครับแฟนๆหมั่นมวยหรือว่าน้องๆเยาวชนที่ยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของเวทีราชดำเนินนะครับก็เป็นหนึ่งในเวทีมาตรฐานของ2แห่งในประเทศไทยยืนหยัดมาร่วมๆ70ปีแล้วนะครับอ่ะหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินยังเป็นทางการนะครับก็ได้แล้วครับสปิริตบนเวทีครับกรรมการไปทุนกบกลางนะครับรวมคะแนนสุดท้ายที่กรรมการณรงค์รวมจิตแล้วก็หันไปทางด้านมุมแดงครับดอกไม้แดง JSP ครับผลการณมวยไฟแดงชนะคะแนนนะครับ